ร้อนมากเลยหายใจไม่ออกแล้วด้วยพ่อไม่ตั้งใจจะลืมลูกลูกทำไมเป็นไรฮะลูกตื่นขึ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่นะลูกตื่นมาอยู่กับพ่อกับแม่นะลูกเตือนละครเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดดราม่าใดๆที่เห็นนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมนี่พ่อเอ็มพรุ่งนี้ตกลงเราจะพาลูกๆไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่พรุ่งนี้จองที่พักไว้แล้วเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเดี๋ยวก็ต้องรีบนอนแล้วเนี่ยเราสองคนไปทำงานจะเหนื่อยมากเลยใช่ๆเดี๋ยวขอตัวเอาเชอร์เบทอะไปนอนก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าๆหน่อยแล้วเด็กๆอะอย่านอนกันดึกล่ะพรุ่งนี้เราต้องไปเที่ยวกันแต่เช้านะออมเล็ดออมเล็ดกลับมากันป้องก่อนเร็วๆออมเล็ดประยุทธ์ฝากเก็บกระเป๋าแล้วดูออมเล็ดด้วยนะได้ครับได้ครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวจบเกมนี้ผมรีบเก็บกระเป๋าให้เลยครับประยุทธ์ช่วยหน่อยป้อมจะแตกแล้วแล้วทำไมไม่กลับมาช่วยกันล่ะครับคุณหนู เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟาร์มแป๊บนึงจะจบเกมแล้วยังฟาร์มกันอยู่เหรอครับคุณหนูไปๆชเมธมากับแม่เร็วไปอาบน้ำนอนกันเร็วลูกโอเคค่ะไปนอนกันลูกพรุ่งนี้ต้องไปเที่ยวกันแต่เช้านะแล้วรีบนอนกันล่ะทุกคนโหแพ้เลยประยุทธ์เดี๋ยวประยุทธ์ขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับคุณหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดตอนเช้าเดี๋ยวจะไปไม่ทันแล้วคุณหนูก็รีบนอนได้นะครับเดี๋ยวประยุทธ์จะเข้านอนเลยโอเคโอเคดูเรื่องประยุทธ์เป็นคนดูแลเด็กๆและคนขับรถก็รีบเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเพื่อจะไปเดินทางไปเที่ยวพรุ่งนี้กับครอบครัวออมเล็ตโหยหัวร้อนเลยไม่ชนะขออีกเกมด้วยกันผมเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับคุณหนูเดี๋ยวประยุทธ์ขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วคุณหนูก็รีบนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ทันโหยป้อมจะแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่มาช่วยกันเลยโหแพ้อีกแล้วเจ็บใจไม่ชนะก็ไม่ได้นอนนะเนี่ยขออีกเกมด้วยกันไม่ชนะสักทีบายุทธก็ไม่ช่วยแบกเลยวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วดีใจไหมลูกดีใจไหมมาเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปตามประยุทธ์ก่อนนะประยุทธ์เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าทำไมยังนอนอยู่เลยอ่ะออมเล็ดตื่นเร็วเป็นรีบไปอาบน้ำจะออกเดินทางกันแล้วลูกนอนดึกใช่ไหมเนี่ยไปลุกไปไปลุกเลยตื่นเร็วๆไปอาบน้ำกันแล้วไปเลยขึ้นไปอาบน้ำเลยไปเลยเขาจะไปเที่ยวกันแล้วไปเที่ยวกันเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะรอหนูด้วยประยุทธ์เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับคุณหญิงไม่ลืมอะไรแล้วนะไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะครับไปงั้นเราออกเดินทางกันลูกเร็วไปประยุทธ พร้อมกันแล้วนะครับทุกคนเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับออกรถเลยจ้าประยุทธ์ช่วยฉันหน่อย
ขึ้นรถก็จะดู YouTube เลยนะลูกจะดูทำไมพี่ง่วงพี่จะนอนแล้วนะ อยากดูก็ดูไปเลยพี่นอนก่อนละด้วยความที่อมเด็ดนอนดึกมากทำให้เขาเพลียจึงนอนตลอดระหว่างเดินทางช่วยหนูด้วยดูช่องอะไรอ่ะสนุกอ่ะเชื่อแบบพานี่ค่ะว้าวโอ้ยช่องนี้ลูกผมก็ดูเชื่อแบบพานี่ประโยชน์ใกล้ถึงยังเนี่ยขับรถมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยนั่นสิประโยชน์ขับเร็วๆหน่อยสิอ๋อจะมานั่งกับเราเหรอเอามาลูกมาลูกมาต้องมาลูกเลยง่วงอ่ะดิโอ้ยไปถึงทักทีมานอนเลยลูกนอนเลยอ่ะประยุทธ์ยังไงก็ถึงแล้วบอกแล้วกันเดี๋ยวผมขอหยิบก่อนแล้วกันนะง่วงไหมล่ะเธออ่ะง่วงมากเลยขับดีๆล่ะนอนอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับสบายมากเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วครับนอนได้สักหยิบนึงครับผมน่าจะถึงแล้วโอเคโอเคขอบใจมากขับดีๆล่ะอ้าวทุกคนถึงแล้วนะครับเชิญครับเราไปเที่ยวที่แรกกันไปค่ะลูกแล้วชะแมนเอ้ยโอ้โหร้อนหน่อยแต่ก็สวยมากเลยนะที่เนี่ยไปเราไปเที่ยวกันไม่ออกแล้วด้วยเฮ้ยนั่นพ่อแม่เรานี่แม่พ่อประยุทธ์ช่วยด้วยช่วยด้วยประยุทธ์เอาแล้วเฮ้ยออมเล็ตอ่ะประยุทธ์ออมเล็ตอยู่ไหนคุณเลยไปไหนอ่ะรถก็ไม่มีเอ้าไม่อยู่งานนั่นนะออมเล็ตออมเล็ตน่าจะขาดอากาศหายใจเนี่ยไม่รู้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยหายใจเบามากเลยตายแล้วลืมลูกไว้ในรถได้ไงเนี่ยเราเป็นพ่อแม่ที่แย่จริงเลยออมเล็ตก็หลับไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวรีบพาไปโรงพยาบาลก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยลูกโอ้ไม่รู้ขาดอากาศไปนานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเราต้องทำการ CPR ตื่นลุกขึ้นมาลูกพ่อขอโทษพ่อไม่ตั้งใจจะลืมลูกลูกทำไมเป็นไรนะลูกตื่นขึ้นมาอยู่กับพ่อกับแม่นะลูกตื่นมาอยู่กับพ่อกับแม่นะลูกตื่นแล้วลูกพ่อขอโทษหลังพ่อจะไม่ทิ้งลูกไว้ในรถอีกแล้วขอโทษที่พ่อไม่ดูแลลูกออมเล็ตได้กลิ่นรสดูดส้วมที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะออมเล็ตได้กลิ่นรสดูดส้วมเหรอ
การนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อตัวเราเองนะครับน้องๆที่นอนดึกก็ควรจะนอนให้ไวจะได้ไปโรงเรียนอย่างสมองปลอดโปร่งแล้วจะได้เรียนอย่างมีคุณภาพนะครับ